สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่13กรกฎาคมนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดอย่าลืมฝากเพื่อนๆด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ราคายังคงมีการปรับตัวปิดต่ำกว่าราคาเปิดนะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยมีแรงเทขายเกิดขึ้นนะครับลงไปเทสแนวรับด้วยพอดีนะครับซึ่งแรงขายนี้เกิดขึ้นตรงบริเวณแนวต้านในระยะสั้นที่เราดูกันเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก่อนจบวันเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่ามันมีการทิ้งไส้ลงไปแตะใช่ไหมแปลว่าก่อนจบวันอ่ะมันมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาผมมองว่าถือเป็นการเคลียร์ในเรื่องของแรงขายที่เข้ามาไปแล้วนะแล้วก็เป็นเรื่องของการลุ้นกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านเหมือนเดิมต่อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับภาพรวมในระยะสั้นเมื่อวานนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวสัก1ชั่วโมงนะนี่จะเห็นชัดเมื่อวานเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันเริ่มถูกเทขายกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะตั้งแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวสักครู่นะอ๋อผมลืมเปิดปากกาขอเปิดปากกาสักครู่แป๊บหนึ่งชิบๆๆสักครู่นะก็ว่าทำไมกดไม่ติดนะขึ้นมายังขึ้นมายังโอเคมาละโอเคนะครับก็นี่มันเป็นเนี่ยเริ่มโดนเทขายตั้งแต่ช่วงนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็คือไหลลงมาแล้วก็ลงไปเทสแนวรับพอดีเลยนะครับซึ่งแนวรับเนี่ยรับกันอยู่ที่ประมาณบริเวณประมาณ1792นะครับถึงประมาณ1787โดยประมาณนะครับก็เมื่อวานเนี่ยพอลงมาแตะปุ๊บก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปทันทีนะก็แปลว่าแนวรับตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีนัยยะพอสมควรนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับที่ประมาณ1807ถึง1810โอเคนะครับก็เป็นแนวต้านที่มันโดนรีเจ็คลงไปเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมผมมองว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นลักษณะของการรีบาวขึ้นมาเมื่อวานเป็นลักษณะของการเคลียร์ในเรื่องของแรงขายที่โดนกดลงมาจากแนวต้านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็มุมมองผมให้ไปในลักษณะของการลุ้นเบรกแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นทดสอบตรงนี้ไปก่อนถ้าเบรกไปได้นะครับอย่างน้อยๆยืน1810ได้เนี่ยนะครับจนจบวันผมมองว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้ในภาพใหญ่นะครับอาจจะมีจุดวัดใจกันนิดๆนะครับแต่แถว1815ที่มันเคยเป็นลักษณะฟอลเบรกแรงๆมาช่วงหนึ่งเนาะก็อาจจะไปแถวนั้นก่อนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะก็มาดู4ชั่วโมงก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเพราะว่าการรีบาวขึ้นมาในระยะสั้นก็ทำให้มันปิดบวกขึ้นมานะครับแล้วก็ดูไม่น่ากังวลอะไรเท่าไหร่นะครับโดยรวมผมคิดว่ายังมีโอกาสไปต่อได้อยู่นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าวันนี้มีการปรับตัวขึ้นมาปิดบวกนะครับถึงแม้ว่าจะเบรกแนวต้านไม่ได้แต่ถ้าปิดบวกได้ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์แรงขายเมื่อวานทิ้งไปแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อจริงๆผมมองว่าระยะสั้นมันมีการเคลียร์กันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังให้น้ำหนักในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังติดอยู่นะช่วงนี้คิดว่าใครที่จะเล่นในลักษณะของ follow buy เนี่ยก็แนะนำว่าให้รอเบรกเอาท์ตัวโซนแนวต้านที่1807ถึง1810ไปก่อนนะครับแล้วก็จังหวะเข้าก็ SL ประมาณสัก1806อะไรประมาณเนี้ยเนาะนะครับโอเคนะครับภาพรวมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับโดยรวมยังคาดหวังว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับโดยถ้าปิดเกิน1ยืน1810ได้หรือว่าเบรกเกิน1815ได้นะครับผมมองว่าก็จะมีวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อกลับเข้ามามากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะได้ลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านในภาพใหญ่ที่ประมาณ1850ถึง1860นะครับโดยประมาณนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมถ้ามีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับช่วงไลฟ์สดที่หน้าเพจกับในฝั่งของ YouTube ประมาณ2ทุ่มไม่เกิน2ทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ Caught in the crossfire.